ขณะที่ในสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้มีการชุมนุมเกิดขึ้นในหลายเมืองค่ะเพื่อที่จะคัดค้านความเคลื่อนไหวของบางรัฐที่มีการผ่านกฎหมายห้ามทำแท้งซึ่งอาจจะนำไปสู่การล้มคำตัดสินของศาลดีกาสหรัฐที่สนับสนุนสิทธิทการทำแท้งค่ะ นักเคลื่อนไหวพร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรคเดมโมแครตบางคนได้รวมชุมนุมใกล้กับสารดีการในกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อยับยั้งการห้ามทำแท้งหลังสภารัฐอาราบมาจอร์เจียมิสซูรี่และอีกบางรัฐผ่านกฎหมายที่ห้ามทำแท้งเกือบทุกกรณีและมีโทษรุนแรง สสพักเดโมแครตกล่าวปราศัยว่าจะพยายามขัดขวางไม่ให้พักรีพับลิกันและพวกขวาจัดในประเทศล้มคำตัดสินของสาลดีกาสหรัฐในคดีโรกับเวสเมื่อปี2516ที่ให้สิทธิ์ผู้หญิงทำแท้งได้นอกจากนี้ในนครนิวยอร์กมีผู้สมัครประธานาธิบดีหลายคนรวมถึงนายบิลเดอบลาซิโอนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กร่วมชุมนุมเพื่อคัดค้านกฎหมายห้ามทำแท้งด้วย 阿拉บมาเป็น1ในกว่า10รัฐที่ออกกฎหมายห้ามทำแท้งและกฎหมายของรัฐ阿拉บมาที่อนุมัติไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุห้ามทำแท้งเกือบทุกกรณีโดยไม่เว้นแม้แต่กรณีถูกคมคืนหรือถูกล่วงละเมิดโดยญาติสนิทและมีบทลงโทษที่รุนแรงให้แพทย์ผู้ทำแท้งต้องโทษจำคุก10บถึงเกปีแต่กฎหมายของรัฐเหล่านี้กำลังถูกฟ้องร้องหรือกำลังจะถูกยื่นฟ้องร้องในศาล กลุ่มต่อต้านการทำแท้งมีความหวังมากขึ้นนับจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อกว่า2ปีที่แล้วและแต่งตั้งผู้พิพากษาใหม่2คนเข้าสู่ศาลดีกาสหรัฐทำให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมครองเสียงข้างมากในคณะผู้พิพากษาจำนวน9คนแต่ผลสำรวจเมื่อปีที่แล้วพบว่าชาวอเมริกันเกือบสอในสยังคงสนับสนุนกฎหมายอนุญาตทำแท้ง